คิดถึงชาวจีนไหมคิดถึงค่ะคิดถึงอยู่แล้วครับคิดถึงค่ะคิดถึงค่ะคิดถึงจีคิดถึงคนจีนมากคิดถึงนะครับก็คิดถึงนะก็เจอกับเพื่อนคิดถึงเจ้าทำไมถึงคิดถึงคนจีนครับคนจีนนะนี่เวลาเขาซื้อเยอะนะเขาซื้อของแบบของฝากอ่ะไอของพวกนี้เขาไม่ถือหรอกมันหนักเขาซื้อเฉพาะของกินน่ะเขาชอบหักผลไม้ไทยไงคะแล้วมาถึงเขาก็มาแหล่งมาที่นี่ก็ซื้อง่ายซื้อแล้วก็กินเยอะซื้อกันเยอะแต่ตอนแรกซื้อนิดหน่อยพอให้ชิมแล้วก็ซื้อกันเยอะเลยยอดขายจะเรื่องเงินสะพัดขนาดไหนตอนที่คนจีนวันหนึ่งนี่ขายดีมากเพราะว่ามันแลกจากเงินหยวนมาเป็นเงินไทยด้วยบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมว่าตอนที่มีมันขายดีเปอร์เซ็นต์ยอดขายนี่ก็ 80% ได้ขายไปเลยครับนะครับแล้วคนจีนเขาซื้ออะไรเป็นยอดนิยมทุเรียนก้อนทุเรียนอกแห้งมะม่วงส่วนมากจะซื้อพวกน้ำพริกมากกว่าคิดถึงสิคนจีนนะมีกำลังซื้อเยอะแล้วมาบ้านเรามาเชียงใหม่ก็จะซื้อของทุกอย่างอย่างเช่นผลไม้คนจีนเวลาจะซื้อผลไม้ไม่ได้ซื้อลูกเดียวจะต้องซื้อเยอะแล้วมีอาหารการกินเนี่ยคนจีนจะลองหมดตอนนี้คนจีนไม่มาเราก็เหงาคิดถึงคนจีนมากถ้าคนจีนมาก็จะเอาเงินมาใช้จ่ายในเชียงใหม่เชียงใหม่มันก็ดูเหมือนกับสดชื่นอะดูอย่างทุเรียนนะลูกเขาก็จะซื้อเรียงที่ดีๆอย่างลิ้นจี่อ่ะเขาจะซื้อลูกใหญ่ๆเงี้ยแล้วพอไม่มีชาวจีนเนี่ยมันกระทบกับชีวิตส่วนตัวไงบ้างชีวิตส่วนตัวกระทบจ้ารายได้มันหดหายอ่ะอย่างวันนี้เขาได้ 3,000 เนี่ยบางวันมันมาถึง 3,000 แล้วอ่ะอาจจะได้1,000กว่าเงี้ยแล้วต้นทุนเราเหรออย่างเราตอนที่ชาวจีนมาเยอะเคยเหยื่อป่ะเพราะแบบเบื่อค่ะเพราะว่าเขาซื้อเยอะซื้อทีละหลายร้อยอ่ะค่ะหลายร้อยชิ้นใช่ไหมไม่ใช่ร้อยบาทคือแบบเนี้ยสมมติเซนละ7บาทใช่ไหมเขาซื้อทีแล้วแบบกอง100พวง300พวงเนี่ยนะถ้าแบบไม่ก็หลายพันบาทคือเขามาเนี่ยทำให้ประเทศเราเนี่ยมีเงินเข้ามาเยอะโดยเฉพาะแม่ค้าอย่างหน้าทุเรียนเนี้ยเป็นหน้าของเขาที่เขามาแม่ค้าจะมีรายได้ช่วงนี้หลายปีตั้งแต่โควิดมาไม่มีมาแม่ค้าแย่หมดทุกคนเลยแต่พอไม่มีคนจีนจริงๆบ้านเมืองก็เหมือนกับบ้านเมืองร้างอ่ะเหงาเลยคนไทยก็เหมือนจะรับไม่ได้เนาะเพราะว่าเรายังสื่อสารกันไม่รู้เรื่องพอมาสักปี2ปี3เขาเริ่มมาของเขาเรื่อยๆเราสื่อสารกันได้รู้เรื่องก็โอเคคุยกันรู้เรื่องแบบนักท่องเที่ยวที่มันที่นิสัยแฮมยังมันก็มีเวลาเขาซื้อของเนาะเขาซื้อของเอาเงินโยนให้เรามันก็มีเป็นบางคนไม่ใช่ว่ามันไม่เหมารวมไม่ได้ไม่เหมารวมไม่ได้ลูกคนจีนส่วนมากเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นเพราะว่าคนจีนที่เข้ามาระยะหลังมีการศึกษาจะพูดจะอะไรเขาก็ดีบางทีเขาเผลอเลยทำอะไรเขาก็จะบอกว่า sorry นะเขาจะพูดคำนี้คำเดียวพฤติกรรมการซื้อของของชาวจีนมันมีความเฉพาะทางยังไงบ้างโอ้ต่อแหลกค่ะต่อแหลกอ่ะชาวจีนขึ้นชื่อเลยโอ้ของเนี่ยต่อครึ่งราคาเลยล่ะถ้าติดไว้ร้อยนี่ต่อ50เลยล่ะเขาต่อจริงแต่เขาก็ซื้อจริงไม่เหมือนฝรั่งเขาต่อเราจนถูกมากบางทีก็ไม่เอาก็ยังไม่เอาอย่างเงี้ยจะบอกว่าไอติ้งดูก่อนแล้วกลับไปคิดก่อนคนจีนเห็นนะชี้เอาอันนี้อันนี้อันนี้คนจีนน่ะเข้ามาเนี่ยนะเขาจะกินเลยครอบครัวเนื้อลูกถึง2ลูกเราจะตั้งโต๊ะให้เขาทานเลยพอกินเสร็จปุ๊บเขาก็จะกินมังคุดเสร็จปุ๊บเขาจะต่อด้วยมะม่วงบางทีเขาก็ซื้อเราฝากไว้แช่ตู้เย็นเพื่อวันรุ่งขึ้นเขาจะกลับมากินใหม่ถ้ามองย้อนนะครับไทม์ไลน์ของตั้งแต่ชาวเชียงใหม่นะครับได้พบปะกับนักท่องเที่ยวจีนนะครับเรียกว่าทีมเย่าทีมเยือนอย่างเงี้ยนะฮะของเราเนี่ยในฐานะเจ้าบ้านถ้าย้อนไปเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วก็จะเป็นระยะเริ่มพบปะเริ่มพูดคุยจีบกันยอมรับว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างเรื่องของวัฒนธรรมความคุ้นเคยชินนะครับการใช้ชีวิตของเขาและเราเช่นก็จะมีพฤติกรรมบางอย่างถ้าเกิดผู้ประกอบการหรือพวกเราที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยก็จะเห็นพฤติกรรมบางอันที่เราก็ยังรับไม่ได้หรือไม่เคยเห็นต้องใช้คำนั้นก็มีการแสดง reaction บางอย่างทางเราอาจจะไม่ได้กระทำตนที่น่ารักหรือเป็นเจ้าบ้านที่ดีหรือทางเขาก็มีอารมณ์ที่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องถูกได้รับการต้อนรับแบบนั้นก็เรียนรู้กันไปพอเหตุการณ์บางมิติเนี่ยก็เกิดความรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าการไม่เวลคัมนักท่องเที่ยวเท่าไหร่การไปเพิ่มราคานักท่องเที่ยวของฝ่ายนั้นก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องมาทำอย่างนี้ทั้งนั้นที่เรามาใช้จ่ายนะมาอุดหนุนพวกคุณนะอาจจะเข้าสู่ระยะที่2ถ้ามองให้เห็นภาพก็เป็นระยะของเริ่มบาดหมางและขัดแย้งกันใน
ในระยะที่2เนี่ยก็ทางเราเริ่มเคยชินกับรายได้ที่เริ่มมีจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่สูงขึ้นพอตรงนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเขาก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการที่ทำให้ตัวเลขและเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มสามารถที่จะแอคขึ้นได้หน่อยเขาแข็งแรงขึ้นกลุ่มนักท่องเที่ยวเขาแข็งแรงขึ้นเริ่มเข้ามาดิสแทรกในระบบเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่จนต้องเกิดการทำสัมพันธทูตของ2ประเทศนะครับมีแพนด้ามาจับมือกับช้างตัวแทนของชาวเชียงใหม่กับของจีนแพนด้านะครับตรงนั้นก็เริ่มมีความเข้าใจละแต่ในระหว่างทางนั้นน่ะมันมีความสวยงามอยู่ก็คือว่าเราเรียนรู้ปรับตัวกันและกันของแต่ละผู้ประกอบการก็เริ่มศึกษาภาษาจีนมีป้ายสื่อสารภาษาจีนในเรื่องของภาพใหญ่เนี่ยทางจังหวัดหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็เริ่มมีความอธิบายความเข้าใจให้คนเชียงใหม่รับทราบเรื่องวัฒนธรรมของคนจีนทางประเทศจีนก็มีการแจ้งเหมือนกันว่าทางเราเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรเริ่มมีภาครัฐเข้ามาอินวอล์ฟมากขึ้นก็เกิดความเข้าใจละทีเนี้ยมันก็เลยมาถึงไทม์ไลน์ที่3ระยะที่3เนี่ยระยะเริ่มผูกพันกันละเริ่มเห็นข้อดีของกันและกันเริ่มปรับตัวเข้าหากันได้เบรนด์เข้าหากันละทีนี้แหละตรงนี้คือช่วงเบิกบานช่วงที่สวยงามมากเริ่มมีลูกค้าประจำเริ่มปากต่อปากเพราะนั้นเขาก็จะเชื้อเชิญกันมาแต่พอเรามาถูกเบรกเต็มข้อด้วยโควิดก็เลยทำให้เราต้องห่างจากกันไปพอฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยู่ในสาระสำคัญของช่วงเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้ก็คือช่วงที่เราเริ่มคิดถึงกันเพราะเราไม่ได้เจอกันเลยก็เหมือนที่คนเมืองฮ้องครับก็คือคิดเติ้งหาเปิ้ลละนั่นก็ครับเพราะว่าตัวเลขก็เศรษฐกิจก็ซบเซาเหมือนเดิมไม่มีตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่จะมาช่วยอุ้มชูเพราะเชียงใหม่เนี่ย 75% เครื่องยนต์เดินด้วยการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เริ่มคิดถึงบรรยากาศเก่าๆความคึกคักในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้การจะทำอย่างไรให้กลับมาเห็นเป็นภาพนั้นอีกครั้งนึงผมว่าแค่เสียบปลั๊กทีเดียวทีเนี้ยมันง่ายละเพียงแต่ว่ามันต้องเป็นมาตรการใหญ่ของภาครัฐส่วนของเราเจ้าบ้านเนี่ยเรามีความพร้อมอย่างยิ่งยวดนะครับและมีความพร้อมอย่างยิ่งก็ต้องรอว่าเป็นอย่างไรต่อไปที่จะทำให้เรามาเสียบปลั๊กและหากันจนเจออีกครั้งนึง